สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่คลาสวาดรูปของแซมเมือกหมุงหมิงวันนี้สู่และฉันจะมาบอกเคล็ดลับสีน้ำง่ายๆให้คุณรู้สวัสดีจ้าใช้แล้วมีหลายวิธีในการใช้สีน้ำให้สนุกแล้ววันนี้ฉันจะมาบอก8เทคนิคโปรดของฉันแล้วมันดียังไงล่ะมันเยี่ยมยอดสำหรับมือใหม่หรือฝีมือระดับไหนก็ได้คุณสามารถลองแค่1หรือ2เทคนิคหรือวาดภาพของคุณจากทั้ง8เทคนิคเลยก็ได้ฉันใช้ดินสอและไม้บรรทัดสร้างสี่เหลี่ยม8ช่องบนกระดาษสีน้ำจากนั้นเขียนแต่ละช่องเอาไว้ว่าใช้เทคนิคอะไรบ้างมันเป็นไอเดียที่ดีในการทำแต่ละช่องให้แห้งก่อนจะเริ่มวิธีใหม่คุณสามารถใช้ไดร์เป่าผมทำให้มันแห้งได้ด้วยนะทุกคนตื่นเต้นไหมฉันตื่นเต้นมากเลยทุกคนคุณชอบใช้สีประเภทไหนกันบอกเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะเทคนิคแรกคือสีน้ำกับเกลือมีเกลือสำหรับเธอขอบใจจ้าฉันจะเริ่มแล้วนะขั้นตอนแรกให้คุณทาสีที่คุณเลือกลงไปให้ทั่วช่องฉันจะใช้2สีคือสีน้ำเงินและฟ้าแบบนี้ยิ่งคุณใช้น้ำตอนระบายมากเท่าไหร่ผลที่ตามมาก็จะยิ่งน่าสนใจมากเท่านั้นดังนั้นอย่าอายที่จะทำมันจากนั้นให้โรยเกลือลงบนภาพอย่างรวดเร็วประมาณนี้น่าจะพอแล้วล่ะและปล่อยให้แห้งเอาล่ะไหนดูซิเราต้องเอาเกลือออกอย่างระมัดระวังแบบนี้ปัดเศษส่วนเกินออกดูสิว่ามันแหวกแนวขนาดไหนแถมง่ายด้วยฉันชอบเทคนิคนี้ที่สุดเลยวิธีที่2มาเติมสีลงในช่องถัดไปกันฉันจะใช้น้ำเยอะๆเหมือนเดิมใช้แล้วแซมมี่ขอบใจนะเราจะขยำกระดาษแล้วใช้มันวางมันลงในช่องที่ทาสีไว้แล้วกดมันเบาๆด้วยมือของคุณตอนนี้รอให้สีแห้งเล็กน้อยแต่อย่าทิ้งนานเกินไปนะเพราะกระดาษจะติดฉันว่าได้แล้วล่ะนี่ไงได้แล้วว้าวแค่กระดาษก็ทำลายที่สวยงามได้แล้วเทคนิคที่3เราจะใช้รับบิ้งแอลกอฮอล์ฉันเตรียมไว้แล้วเราจะทาสีน้ำลงไปในช่องก่อนใช้สีโทนสว่างพวกนี้ฉันชอบวาดรูปด้วยสีน้ำจังตอนนี้ถึงเวลาใช้เวทมนต์แล้วใช้คอตตอนบัดจุ่มลงไปในแอลกอฮอล์คุณต้องแตะมันลงไปบนสีน้ำแล้วจะได้ลวดลายที่สวยงามสุดๆอีกนิดนึงเรียบร้อยว้าวเหมือนกาแล็กซี่เลยทุกคนถ้าคุณคิดว่ามันเหมือนกาแล็กซี่กดไลค์ให้ด้วยนะทำต่อกันเถอะสำหรับเทคนิคที่4ฉันจะใช้สีเทียนสีขาวอันดับแรกฉันจะวาดลายด้วยสีเทียนก่อนใช้สีเทียนสีขาวบนกระดาษสีขาวเหรอใช่แล้วแม้มันจะไม่ง่ายแต่ถ้าคุณเอียงกระดาษเล็กน้อยคุณจะเห็นสิ่งที่วาดล่ะเอาล่ะถึงเวลาใช้สีน้ำแล้วเราจะทาลงบนสีเทียนเห็นไหมเริ่มมองเห็นแล้วสีเทียนต่อต้านสีน้ำทำให้กระดาษเป็นสีขาวตรงที่วาดสูสีนี่เป็นเทคนิคโปรดของฉันเลยแน่ใจนะไม่ใช่เทคนิคแรกหรออ๋อไม่รู้สิทุกอย่างมันสวยไปหมดมันสวยกว่านี้ได้อีกไหมเดี๋ยวได้รู้แน่นอนทุกคนเรายังเหลืออีก4เทคนิคนะอย่าลืมให้มันแห้งก่อนทำอันต่อไปล่ะเทคนิคที่5คือการสะบัดสีแสนสนุกเทคนิคนี้สนุกมากแต่จะเลอะเทอะนิดหน่อยดังนั้นฉันจะปิดส่วนที่เหลือของกระดาษไว้ตอนนี้ฉันจะจุ่มผู้กันลงไปในสีแล้วแตะผู้กันกระทบนิ้วเยี่ยมไปเลยแต่สีเดียวมันไม่พอหรอกนะเราจะใช้สีนี้ด้วยแล้วก็สีนี้จากนั้นก็เอาที่ปิดกระดาษออกว้าวใช้แล้วเทคนิคที่6นั้นสวยสุดๆไปเลยล่ะต้องใช้อะไรเป็นพิเศษไหมไม่เล
ยแซมมี่แค่พูดกันกับน้ำและสีน้ำก็พอแล้วเริ่มต้นจากสีรองพื้นฉันจะใช้สีเหลืองน่ารักและสดใสจริงๆขณะที่มันยังเปียกมาทำอีกสีกันสีแดงหยดมันอย่างระมัดระวังขณะที่สีเดิมยังเปียกอยู่ต้องอาศัยความอดทนนะค่อยๆทำโอ้เหมือนดอกไม้สีส้มกำลังบานเลยเป็นไงแซมมี่นี่เป็นเทคนิคโปรดของเธอได้ไหมใช่ใช่เหลืออีก2เทคนิคแล้วสำหรับเทคนิคที่7ฉันจะใช้พลาสติกห่ออาหารและความอดทนเริ่มต้นด้วยวิธีปกติระบายสีลงในช่องก่อนลองใช้2ถึง3สีที่เข้ากันแบบนี้ตอนนี้ฉันจะวางพลาสติกอย่างระวังกระดาษห่อควรจะยับอย่าทำให้มันเรียบนะแบบนี้และตอนนี้เราต้องรอประมาณ1ชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเอาพลาสติกออกได้เลยโอ้สูมันดูเหมือนกระจกสีเลยใช่แล้วเหมือนจริงๆถ้าคุณเห็นด้วยอย่าลืมกดไลค์นะคะเทคนิคสุดท้ายน่าสนใจมากๆเลยล่ะเราจะใช้คุณสมบัติความโปร่งใสของสีน้ำเราจะเริ่มจากสีที่สว่างสุดแล้ววาดรูปร่างลงไปแบบนี้ทั้งช่องเลยก่อนจะไปขั้นตอนต่อไปเราต้องรอให้แห้งซะก่อนตอนนี้ก็วาดซ้ำรูปเดิมแต่ใช้โทนสีที่เข้มกว่าโอเครอให้มันแห้งอีกรอบและรอบสุดท้ายสว่างมากดูสิเราได้เอฟเฟกต์ที่ดูมีมิติล่ะเรียบร้อยสู้สู้ไม่รู้สิฉันชอบมันทั้งหมดเลยฉันเลือกไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องเลือกสิเธอสามารถวาดทุกเทคนิคได้เลยนะเพื่อนๆชอบเทคนิคไหนที่สุดคะคอมเมนต์บอกด้วยนะลองใช้เทคนิคที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เราสร้างผลงานสีน้ำชิ้นเอกของคุณสิไปกดติดตามช่องของเราถ้าคุณอยากเข้าคลาสศิลปะอื่นๆของแซมเมือกมุ้งมิงอีก และสู่ด้วย บ๊ายบายไงทุกคนวันนี้ฉันเตรียมวิธีการวาดภาพไม่ธรรมดา7แบบมาให้พวกคุณนะเราจะใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านนี่แหละอย่างเช่นที่กรองที่คุณหาได้ในห้องครัวทุกที่ทำไมถึงมีไม้ถูพื้นบนโต๊ะล่ะสูฉันจะใช้ไอ้นี่วาดภาพนะสิถ้าบอกว่าปุกปุ๋ยใช้อุ้งเท้าวาดภาพฉันคงเชื่อมากกว่าแต่ใช้ไอ้นี่เนี่ยนะทำไมล่ะมันจะสนุกมากๆเลยนะแล้วผู้ชมก็จะช่วยฉันเลือกภาพที่ดีที่สุดด้วยใช่ไหมคะทุกคนโอ้มีกระทั่งแรปพลาสติกฉันไม่ขอมีส่วนร่วมกับงานรอบนี้แน่แซมมาเริ่มกันได้แล้วนะคนนี้ไม่มีฉันหรอกนะในการวาดภาพแรกเราต้องใช้ผ้าใบสีขาวและสีสันที่สวยงามแบบนี้ดูเหมือนจะมีสีนึงหายไปนะฉันนึกว่าเธอจะไม่สังเกตซะอีกคราวนี้ก็เทสีลงไปเลยเราจะเทสลับสีกันแบบนี้พวกคุณเลือกสีสว่างสดใสที่เป็นสีโปรดของคุณได้เลยนะฉันเลือกสีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวและสีแดงดูเหมือนตอนนี้ต้องระวังให้มากขึ้นแล้วล่ะโอเคอีกอันนึงได้แล้วคราวนี้เราก็มีหนอนหลากสีกันแล้วแต่ฉันชอบนะแล้วเราจะทำอะไรกับหนอนพวกนี้ล่ะฉันจะใช้ไม้พายปาดเค้กแบบนี้แล้วก็ใช้มันปาดสีของเราไปบนผ้าใบมีประโยชน์สุดๆเลยนะว้าวสุดยอดไปเลยสีผสมกันได้เจ๋งมากๆ
ธอใช้ไม้พายปาดเค้กเพื่อปาดเค้กมันจะยิ่งสุดยอดกว่านี้อีกมาละเลงสีเพิ่มกันเถอะและปาดให้เห็นแถบสีของเราตรงนี้กับตรงนี้และอีกนิดหน่อยตรงนี้คราวนี้ก็เติมสีไปอีกหน่อยฉันจะใช้สีนี้เพื่อเน้นความสว่างเพิ่มให้ภาพของเราตรงนี้และตรงนี้เรียบร้อยเห็นไหมง่ายเรียบๆและสวยอะไรอย่างนี้ชอบภาพวาดภาพแรกของเราที่ทำด้วยไม้พายปาดเค้กเขียนลงในช่องคอมเมนต์กันหน่อยนะครับระหว่างที่เราทำภาพกันต่อคุณอาจจะเดากันได้แล้วว่าภาพวาดที่2ของเราจะใช้ไดเป่าผมและผ้าใบสีดำแบบนี้ว้าวคราวนี้น่าสนใจมากมาเริ่มลงสีบนผ้าใบกันเถอะครั้งนี้ฉันแค่เทสีต่างๆทับกันไปไม่ต้องกลัวการทดลองทำดูนะการบนสุดฉันจะเทสีขาวไปนิดหน่อยให้ตัดกันแบบนี้แล้วก็ทำการจัดเรียงสีเสร็จสมบูรณ์ด้วยสีเทาแค่นี้ก็สวยดีแล้วนี่นะเราจะใช้ไดเป่าผมทำไมอีกเดี๋ยวเธอก็รู้ช่วยเสียบปลั๊กให้หน่อยได้ไหมจ๊ะรอแป๊บนะทำให้ฉันนึกถึงทะเลหลากสีเลยว่าไงเธอชอบไอเดียนี้ไหมล่ะเหมือนใช้เวทมนต์เลยล่ะฉันเดาว่าฉันน่าจะโหวตให้การใช้ไดเป่าผมนะสูอย่าเพิ่งรีบสิฉันยังมีไอเดียเจ๋งๆอีกตั้งเยอะฉันก็อยากวาดด้วยนะแซมมี่วิธีนี้มีเพื่อเธอเลยนะจริงเหรอฉันพร้อมแล้วแต่เธอไม่ต้องใช้ผู้กันเลยเราแค่ต้องลงสีสว่างๆด้วยสีที่แตกต่างกันลงบนผ้าใบเป็นเส้นๆสิ่งสำคัญคือต้องเลือกสีให้เข้ากันอย่างสวยงามด้วยแม้แต่เมือกก็ทำผลงานชิ้นเอกแบบนี้ได้นะว้าวสีพวกนี้ฉันชอบมากๆเลยคราวนี้เราจะผสมสีเข้าด้วยกันด้วยอุปกรณ์นี้เลื่อนจากด้านบนผ้าใบลงด้านล่างอย่างระมัดระวังนะว้าวไม่ธรรมดาสุดๆเลยฉันจะทิ้งช่องว่างสีขาวพวกนี้ไว้บนผ้าใบด้วยสู้ภาพวาดนี้ดูเหมือนแม่น้ำหลากสีเลยเธอพูดถูกและฉันก็ชอบแม่น้ำหลากสีนี้มากจริงๆแล้วต่อไปเราจะวาดอะไรกันอีกล่ะไปดูกันเลยเอาละแซมเธอพร้อมจะทำให้ไม้ถูพื้นเลอะเทอะหรือยังฉันคิดเสมอนะว่าไม้ถูพื้นเอาไว้ทำความสะอาดไม่ใช่ทำแบบนี้วันนี้ไม้ถูพื้นจะเป็นแปรงสีของเรามาผสมสีสองสีด้วยกันแล้วคราวนี้ก็จุ่มแปรงขนาดใหญ่ของเราลงในสีใช้แปรงแบบนี้ทาระบายบ้านทั้งหลังได้เลยนะมาเริ่มทำงานฝีมืออันแสนสดใสของเรากันเถอะโอเคตอนนี้ให้เติมสีเพิ่มอีกว้าววิธีนี้นี่ง่ายกว่าที่ฉันคิดซะอีกแฮะภาพวาดของเราทำให้ฉันนึกถึงทุ่งหญ้าเลยถ้าเติมดอกไม้ไปจะเป็นยังไงนะไอเดียเยี่ยมเลยจ้าคราวนี้มันก็ดูเหมือนภาพวาดภูมิทัศน์ของจริงแล้วบางทีฉันน่าจะเสนอไอเดียใหม่ให้บ่อยกว่านี้นะถ้ามีดอกไม้ฉันก็เอาหมดแหละทุกคนถ้าพวกคุณชอบวาดดอกไม้เหมือนตูกดภาพนี้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราต้องใช้รับพลาสติกด้วยหรอโอ้ฉันจะใช้ในวิธีการต่อไปนะจ๊ะฉันเริ่มลงสีบนผ้าใบบ้างแล้วระบายไปรอบๆด้วยการปาดฝีแปรงแบบกว้างๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าถ้าออกนอกแถวแล้วสีจะผสมรวมกันนะ
สีทั่วทั้งผ้าใบแล้วนี่ใช่เลยแล้วคราวนี้ฉันก็จะเติมน้ำลงไปยิ่งมากก็ยิ่งดีนะลงมือกันเลยแล้วทำไมต้องใช้แรปพลาสติกด้วยล่ะถามได้ถูกเวลาเลยจ้ะเราจะวางห่อแรปพลาสติกไว้เหนือภาพวาดน่ะสิเธอแน่ใจนะแน่นอนดูเอฟเฟกต์ที่ได้สิแล้วก็ดึงแรปพลาสติกออกจากผ้าใบอย่างระมัดระวังว้าวเหมือนอวกาศเลยหมายถึงเธอคิดว่าอวกาศหน้าตาเป็นแบบนี้หรอโอ้ยไม่เอาน่ะมาประกาศเปิดโหวตแล้ววาดกันต่อได้แล้วทุกคนคะนี่คือภาพวาดที่5ที่เราทำในวันนี้ล่ะลองเลือกหนึ่งภาพที่ชอบที่สุดแล้วเขียนลงในคอมเมนต์ได้เลยในที่สุดก็มาถึงวิธีการวาดรูปที่ฉันรอคอยมานานแล้วแล้วก็อยากบอกว่าเป็นวิธีโปรดของฉันด้วยเติมสีลงในถ้วยอย่างระมัดระวังกันสู้เร็วเข้าฉันอยากเทสีลงให้ทั่วที่กรองแล้วแซมการผสมสีให้ถูกต้องมันสำคัญมากเลยนะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ผลฉันจะเติมสีลงไปทีละสีแบบนี้คราวนี้เราก็วางที่กรองลงตรงกลางผ้าใบแล้วเทสีลงไปจัดไปเหมือนใช้เวทมนต์กันเลยคราวนี้เราก็ต้องช่วยให้สีไหลไปจนถึงขอบผ้าใบ อาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยแต่คุ้มค่าแน่นอนดูเหมือนที่กรองจะทำงานได้ดีมากเลยนะเห็นด้วยเลยเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอภาพนี้ไว้ในห้องฉันไม่เลยเอาสิแขวนเลยเราไปวาดภาพสุดท้ายของเรากันทุกคนคะภาพวาดสุดท้ายของเราจะเป็นภาพคลื่นนะคลื่นในทะเลเหรอกระดาษลังหน้าแต่ขั้นแรกฉันจะต้องทำเส้นคลื่นสีหลายๆอันก่อนแล้วก็แซมเธอช่วยเอากระดาษลังมาทีได้ไหมจ๊ะอ้าวเอาไปถึงฉันจะไม่รู้ก็เถอะว่าเธอจะเอาไปใช้อะไรได้ง่ายมากเลยกฎหลักก็คือห้ามยกมือขึ้นจากผ้าใบที่ลงสีไว้แล้วเรียบร้อยมากหมายถึงเป็นคลื่นดีจังใช่แล้วการวาดด้วยกระดาษลังเป็นอะไรที่รื่นรมดีนะและนี่ก็คือวิธีการวาดภาพสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับตาเพื่อนๆแล้วว่าจะโหวตเลือกภาพไหนให้เป็นภาพที่ดีที่สุดในคอมเมนต์มาย้ำผู้ชมของเราอีกทีกันเถอะว่าวันนี้เราวาดภาพอะไรบ้างฉันจะไปอ่านคอมเมนต์ของพวกคุณทุกคนแล้วนะบ๊ายบายทุกคนแซมรอฉันด้วยฉันเอาพวกมันไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะโอ้ซื้ออ่าฮะเธอกำลังวาดรูปอยู่ระเนี่ยใช่จ้ะทำไมหรอคือว่านะฉันก็อยากวาดรูปด้วยเหมือนกันโอเคงั้นก็ไปหยิบผู้กันมาสิจ้ะนานละประเด็นฉันหาผู้กันไม่เจอนะสิเธอรู้ไหมว่าผู้มันอยู่ไหนฉันหาจนทั่วหมดแล้วความจริงฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะตามมาสิไงคะทุกคนวันนี้เราจะมาวาดรูปแบบไม่ธรรมดาสุดๆกันคุณจะต้องประหลาดใจกับผลลัพธ์แน่ๆ
เธอแน่ใจหรอว่าเราต้องใช้ผ้าใบใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องห่วงจ้ะแซมมี่ฉันคิดทุกอย่างไว้หมดแล้วหลบหน่อยฉันต้องใช้พื้นที่เออใช่เธอรู้แน่ล่ะเอ๊ะแต่ฉันพนันได้เลยว่าเธอต้องใช้นี่ขอบใจจ้ะเธอช่วยฉันทันเวลาเสมอเลยและสิ่งสำคัญของรูปวาดทุกรูปก็คือสีเออฉันต้องใช้สีนี้ด้วยแล้วก็นี่ด้วยฉันชอบการวาดภาพด้วยสีอะคริลิกจริงๆใช่มันดูสดใสสุดๆเลยเธอบอกว่าเราไม่ต้องใช้ผู้กันฉันก็เลยเอาก้านสำลีมาใช่แล้วจ้ะเราสามารถวาดรูปโดยใช้ก้านสำลีได้นะทุกคนเคยดูวิดีโอนั้นในช่องของเราหรือยังคะฉันขอแนะนำเลยว่าห้ามพลาดเชื่อฉันเถอะแล้วคุณจะไม่เสียใจแน่นอนสู่แล้วตกลงเราจะใช้มันหรือเปล่าคราวนี้เราไม่ต้องใช้ก้านสำลีเช่นกันจ้าสู่ทีนี้ถ้าไม่ต้องใช้ฟองน้ำอีกฉันก็ไม่รู้จะหยิบอะไรมาแล้วคิดอีกสักนิดสิจ๊ะแซมมี่ยังก็ใช้แปรงทาสีใช่ไหมไม่ใช่จ้ะฉันจะวาดรูปโดยใช้นิ้วมือของฉันเองตั้งหากและเรื่องสุดเจ๋งเกี่ยวกับการวาดรูปก็คือคุณสามารถผสมสีอะไรขึ้นมาก็ได้เพียงแค่ใช้สีแดงเหลืองและน้ำเงินสู่สิหยิบเครื่องป้องกันล่ะฉันเดาว่าสีมันคงจะเลอะไปทั่วเลยทุกคนคะถ้าไม่แน่ใจว่ามือคุณนิ่งพอก็ควรใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะแต่เธอจะระมัดระวังใช่ไหมโซเซมืออาชีพตัวจริงไม่ต้องใช้หรอกจ้าเรามาเริ่มกันเลยเถอะเราสามารถใช้ทั้ง2นิ้วได้ในคราวเดียวก็ได้ส่วนผสมน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จริงไหมซึ่งถูกต้องจ้าแต่ถ้าเธออยากเปลี่ยนสีขึ้นมาละสู่เธอจะทำยังไงฉันเคยเราก็ต้องเปลี่ยนผู้กันยังไงล่ะมาวาดหน้ากันมันง่ายมากๆเลยพิจารณาจากสีแล้วฉันขอฟันธงว่ามันคือนกมาโคสีแดงว้าวแซมมี่เธอรู้ได้ไงเนี่ยน่าประทับใจจริงๆเลยฉันมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เสมอแหละสื่อเธออาจจะไม่รู้นะแต่ฉันน่ะเป็นนักส่องนกผู้มีประสบการณ์เลยล่ะเธอไปเอาเวลาทำงานอดิเรกมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยก็ฉันสามารถดูอะไรสองอย่างได้พร้อมกันนะสิเหมือนที่นกมาคอสีแดงทำได้ไงว้าวฉันอยากทำแบบนั้นได้บ้างจังเวลาที่ฉันต้องทำการบ้านแต่ก็ยังอยากดูหนังด้วยทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะถ้าอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงต่อสู่นั่นกระดาษเช็ดปากฉันนะลา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 แซมมี่เรียกสู่เปลี่ยนฉันและทุกคนต้องการคำตอบรับทราบหรือยังเอ้าฉันเพลินไปหน่อยนะฮะโทษทีจ้าเอ้าทุกคนคะดูสิเวลาที่สีสองสีนี้ผสมกันมันสวยแค่ไหนและเคล็ดลับก็คือถ้าสีของคุณข้นเกินไปคุณสามารถเติมน้ำลงไปเพื่อเจือจางได้แต่ถ้ามันเหลวเกินไปคุณก็ใช้แป้งฝุ่นผสมลงไปได้นะแล้วก็แป้งฝุ่นโอเคเข้าใจละฉันต้องจดลงไปแซมมี่เธออยากลองดูไหมล่ะจ๊ะแต่เธอกำลังทำได้ยอดเยี่ยมมากทุกคนดูการเคลื่อนไหวที่แม่นยำนี้สิถ้าเราผสมสีน้ำเงินกับสีขาวเราก็จะได้สีฟ้าซึ่งมันจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มและความสว่างสื่อเธอว่าภาพลักษณ์ใหม่ฉันเป็นยังไงช่วงนี้ฉันน่าจะเป็นลุคนี้นะท่าทางเธออยากทำให้ชีวิตดูสดใสขึ้นนะดูเหมือนว่าฉันกำลังเล่นกับผ้าใบเหมือนกำลังเล่นกับแฮมสเตอร์เลยใช่เจ้าคอฟฟี่คงกังวลว่าเราจะเอานกแก้วแบบนี้เข้าบ้านมาหรือเปล่าแต่ว่าเธอต้องใช้นี่นะสู้รับไปสิขอบใจจ้าเธอดูแลฉันเสมอเลยถ้าขาดเธอไปฉันจะทำไงเนี่ยฉันก็แค่ไม่อยากให้ภาพของเรามันสกปรกน่ะสื่ออ๋อรักจ้าสู้หยุดนะเลิกเล่นได้แล้วเราต้องทำงานนี้ให้เสร็จนะโอเคจ้างั้นทำไมเราไม่เติมสีเข้มๆตรงด้านข้างหน่อยล่ะแบบนี้ไงแซมมี่มันก็แค่ดินเหนียวเท่านั้นไหนต้องทำได้โอ้แม่เจ้าพวกเขากินมันเข้าไปได้ไงเนี่ยแซมี่เธอพูดอะไรของเธอดินเหนียวมันกินไม่ได้นะแต่ฉันอ่านมาว่านกมาคอสีแดงกินดินเหนียวนี่ใช่เพื่อถอนพิษจากพืชน่ะเพราะในดินเหนียวมีเอนไซม์ชนิดพิเศษโชคดีนะที่ฉันไม่ได้เกิดมาเป็นนกมาคอสีแดงทุ
ุกคนเราใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วล่ะค่ะอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นผลลัพธ์กันแล้วทั้งหมดที่เหลือก็จะเป็นส่วนลำตัวและหางของนกเราจะใช้เทคนิคเดิมด้วยการป้ายสีมาและปัดลงไปซูขอทางหน่อยฉันกำลังเช็คสถานที่อยู่ฉันนี้หลีกไปนะเธอไม่เข้าใจหรอกฉันได้ยินว่าเธอต้องการซื้อกรงใหญ่ๆสำหรับนกมาคอสีแดงแซมมี่ไหมนะเราคุยกันเรื่องนี้แล้วนี่ว่าเราจะไม่ซื้อนกมาคอสีแดงนะแต่มันน่ารักจะตายได้โปรดเถอะนะซูซื้อสักตัวเถอะฉันจะวาดหางให้นกของเราและการที่ไม่มีเขาที่บ้านเราก็จะไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าขนาดนั้นจ้าจริงของเธอเรามีสัตว์เลี้ยงหลายตัวแล้วฉันไม่อยากให้พวกมันรู้สึกอิจฉาน่ะฮิ้วเกือบไปแล้วเชียวเธอรู้ไหมว่านกมาคอมีหลายสายพันธุ์และพวกมันทั้งหมดก็สีสันสดใสมากทั้งสีเขียวสีฟ้ากับเหลืองสีฟ้าที่คอฉันอยากวาดพวกมันทั้งหมดเลยฉันว่าแซมมี่สนุกกับการทำงานเกี่ยวกับนกแก้วมากเลยล่ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแซมมี่ตอนนี้เธอรู้เทคนิคแล้วเธอก็วาดนกมาคอได้ทุกแบบที่เธอต้องการเลยว่าแต่ว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องทำตามฉันไปเป๊ะก็ได้นะคุณสามารถเลือกสีตามที่คุณต้องการได้เลยมันมีนกสวยๆมากมายในโลกนี้ดังนั้นจะต้องจัดตารางเวลากันไหนดูสิเอาล่ะเราจะวาดนกฮัมมิงเบิร์ดวันนี้ส่วนวันนี้เราจะวาดหงส์และวันนี้บางทีอาจจะเป็นนกกระจอกโอ้เดี๋ยวก่อนไม่วาดเป็ดแมนดารินดีกว่าแสงนี้และจินตนาการอันเวอร์วังของเขาเนี่ยนะเออสุภาพวาดเราเป็นยังไงบ้างแล้วเกือบเสร็จแล้วละจ้าพนันได้เลยว่าทุกคนอดใจรอเห็นผลลัพธ์ไม่ไหวแล้วแน่ฉันว่าสีแดงที่หางคงจะดูดีมากถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะคะทุกคนการวาดรูปด้วยนิ้วเป็นวิธีการใช้เวลากับเพื่อนๆและผู้ปกครองของคุณที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะซูเย็บหมวกให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากได้วันนี้เป็นวันแต่งตัวของเธอหรือไงเนี่ยฉันก็แค่พยายามแต่งตัวให้เหมาะสมกับนิทรรศการแห่งปารีสของเราไงอะไรนะนิทรรศการในปารีสหรอมันจัดแสดงเมื่อไหร่ล่ะงั้นเราต้องวาดรูปเพิ่มอีกเยอะๆเลยงั้นเธอก็จัดการเรื่องรูปไปส่วนฉันจะไปเลือกเสื้อผ้าระหว่างนี้เราก็มาทำขั้นตอนสุดท้ายกันไปกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนฉันดีใจมากเลยฉันชอบภาพวาดนี้จริงๆนะคะทุกคนว้าวสวยมากเลยทุกคนอยากเห็นภาพแสนสวยของเราในแกลเลอรี่ไหมครับถ้างั้นตามฉันมาเลยแซมี่เธอว่าตรงนี้โอเคไหมจ๊ะไหนดูสิไม่อ่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะขยับมาทางซ้ายอีกนิดหรือว่าไม่รู้สิย้ายไปตรงอื่นดีไหมล่ะโอเคแล้วนี่ล่ะจ๊ะก็ดูดีนะแต่ช่วยย้ายไปตรงนั้นอีกทีเถอะนะโอเคแล้วนี่ล่ะแซมี่ฉันเมื่อยมือไปหมดแล้วนะไหนดูสินี่แหละตรงนี้แหละเยี่ยมที่สุดเลยได้สักทีคิดว่าเราจะไม่ได้แขวนแล้วสักอีกเย้ภาพของเราเจ๋งสุดๆฉันมองเจ้านกแก้วนี้ได้ทั้งวันเลยล่ะฉันเข้าใจจ้ะแซมมี่มันออกมายอดเยี่ยมมากๆเลยทุกคนคะถ้าอยากดูวิดีโอการวาดรูปอีกก็กดไลค์กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเออฉันยืนบังภาพอยู่นี่นะไว้เจอกันนะครับทุกคนมันมีตัวฉันหนูหิงวานยักษ์เอเลี่ยนแล้วก็แม้กระทั่งปีเตอร์ด้วยนะ
โอเคอาจารย์แซมมี่รูปภาพจากความฝันของเธอเสร็จแล้วมาดูได้แล้วจ้าโอ้สูมันสุดยอดมากเลยเหมือนในความฝันฉันเป๊ะแต่อะไรแซมมี่เธอไม่ชอบหรอคือสูในฝันของฉันมันเจิดจ้าสดใสอย่างน่าอัศจรรย์สุดๆเลยนะสิถ้างั้นนะแซมมี่ฉันขอเชิญให้เธอไปที่โต๊ะทำงานฝีมือเพื่อเพิ่มสีสันให้ภาพวาดนี้กันเออสูแฮมสเตอร์ฝันเป็นภาพสีหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแซมมี่ไงคะทุกคนวันนี้แซมมีความฝันที่น่าสนใจมากแล้วเราก็จะมาทำให้มันมีความสดใสกันนี่ครับซูขอบใจจ้ะแซมมี่เราจะเริ่มด้วยการเดินเส้นจากมุมบนด้านซ้ายก่อนแล้วค่อยๆลงไปด้านล่างมาเริ่มกันเลยจริงๆแล้วความฝันของผู้คน 12% จะฝันเป็นภาพขาวดำล่ะเข้าใจแล้วนั่นหมายความว่าทุกคืนพวกเขาดูหนังสีขาวดำกันนั่นเองแซมมี่เธอคิดว่าหนูขิงของเราจะมีความฝันแบบไหนหรอทุกคนฉันคิดว่าพวกเขาต้องฝันถึงคุณอยู่แน่ๆกดไลค์วิดีโอของเราด้วยนะครับอย่าลืมกันเชียวล่ะเดินเส้นเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะใช้เวทมนต์ในการใช้สีกันสักหน่อยเฮ้ด้านนี้เราจะมีปากกาเมจิกที่มีสีโทนอบอุ่นปิ้งและนี่ก็สีโทนเย็นทั้งหมดสูมันคืออะไรกันหรอสีโทนเย็นแล้วก็โทนอบอุ่นสีโทนเย็นทั้งหมดปกติแล้วจะมีสีฟ้าเป็นองค์ประกอบในขณะที่สีโทนอบอุ่นจะมีสีเหลืองเป็นองค์ประกอบน่ะเข้าใจไหมจ๊ะทำให้ฉันนึกถึงสไตล์ของซัลวาดอร์ดาลี่เลยเธอว่าไหมเป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะแซมมี่ฉันเชื่อว่าถ้าซัลวาดอร์ดาลี่ยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องวาดภาพแบบนี้ออกมาแน่ๆเลยล่ะทุกคนงั้นฉันจะเรียกสไตล์นี้ว่าซูเรียลลิสติกแล้วกันนะโอ้ขอบใจจ้ะแซมมี่เป็นไอเดียที่เยี่ยมเลยแต่เธอไม่คิดที่จะมีส่วนร่วมในผลงานนี้ด้วยฝีมือตัวเองบ้างหรอจ๊ะคิดสิสูฉันจะมีความสุขมากถ้าได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แต่ก่อนอื่นฉันต้องหาอะไรอร่อยๆกินก่อนถ้าไม่ได้ของหวานแล้วฉันไม่มีแรงทำงานน่ะดา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 ดีดูดูดูศิลปะนี่น่าทึ่งเสมอเลยนั่นคือสิ่งที่ปรมาจารย์แซมได้กล่าวไว้ฉันว่ามันดูเจ๋งดีนะฉันเพิ่งทำเสร็จตรงนี้พอดีเลย
เยี่ยมมากเลยจ้ะแซมมี่ว่าแต่ฉันสังเกตว่าฝันของเธอมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรีหลายอย่างเลยนะเธอคิดหรือเปล่าว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะชีวิตของฉันขาดเสียงเพลงและการเต้นรำไม่ได้นะสิและตอนนี้ฉันก็พร้อมไปที่ปลอเต้นรำแล้วล่ะฉันดีใจกับเธอด้วยนะแซมมี่และระหว่างนี้เราก็จะแต้มสีสันให้ความฝันของเธอเองฉันมันหอมหวานเหมือนลูกอมเลยล่ะฉันไม่แปลกใจเลยแซมมี่ก็เพราะเธอกินของหวานมากไปนะสิใช่หวานเข้าไปโอ้แซมมี่เธอนี่จริงๆเลยนะวันๆเอาแต่คิดถึงเรื่องลูกปลาดน่ะแหมล่ะก็มันคือแรงบันดาลใจหลักของฉันนี่นะโอ้ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะเอาจริงๆนี่ไงคะทุกคนภาพวาดของเราเสร็จแล้วค่ะมีนะแซมมี่ทุกคนกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอนี้บ๊ายบายค่ะสวยภาพใหม่อย่างเร่งด่วนเลยและฉันก็ขอบอกอย่างภาคภูมิใจว่าฉันขโมยมาเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้เงินราว 300,000 กับการซื้อของใหม่ๆอะไรนะปล้นกันชัดๆเธอจะเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรเราต้องซื้อผู้กันขนาดใหญ่ชุดใหม่จะใช้แบบถูกๆก็ไม่ได้นะเธอก็รู้เราไม่เห็นต้องใช้ผู้กันใหม่เพื่อวาดภาพสวยๆเลยอ๋อเหรอไงทุกคนทุกคนวันนี้พวกคุณต้องทึ่งแน่สู้เอาโอ้ขอบใจจ้ะฉันต้องใช้พอดีเลยแล้วจานสีล่ะฉันรู้นะว่ามันเอาไว้ใช้ผสมสีเธอก็เข้าใจถูกแล้วแต่หนนี้เราจะใช้สีกันแบบนี้นะว้าวถึงกันจังแล้วเราก็เพิ่งเริ่มทำเองนะรู้ไหมแหมเราวาดอะไรกันอยู่นะตอนนี้ดูแล้วเหมือนจะเป็นฝนหยดสีเหรอฉันชอบจินตนาการสุดบันเจิดของเธอจังแต่เดี๋ยวภาพนี้จะกลายเป็นป่ามอนราจ้ะเหมือนในนิทานเหรอโอ้ถึงกันจังใช่แล้วแต่ป่าของเราจะดีกว่านั้นอีกเพราะมันเป็นของจริงไม่ใช่แค่ในนิทานตอนนี้เราก็ควรมาเกลี่ยสีด้วยฝีแปรงหนักๆสั้นๆ สักนิดหนึ่งแบบนี้นะทุกคนเรามีวิดีโอที่มีภาพวาดแสนสวยบนช่องของเราเยอะมากเลยนะแต่ฉันก็แนะนำมากๆเลยว่าพวกคุณต้องไปลองดูสู่ภาพนี้เราต้องใช้ผู้กันกระดานเดียวงั้นสิแต่ว่าเธอบอกไว้นี่ว่าเราไม่ต้องซื้อผู้กันทั้งชุดที่จริงแล้วก็ไม่ถูกซะทั้งหมดนะงานดีที่ฉันเจอผู้การเก่าๆลายด้ามเลยในกล่องอุปกรณ์ประดิษฐ์ของเราขอบใจเธอมากเลยจ้า
ทุกคนระวังเวลาใช้สีหน่อยนะอย่าทำเละล่ะสวยงามกว่ามากเลยถ้าเธอเปลี่ยนผู้กันและล้างในน้ำเย็นสู้ถอยไปหน่อยฉันจะโชว์ทักษะของฉันให้เธอดูเองตรงนี้สักนิดปาดอีกหน่อยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ทำงานกับคุณอาจารย์แซมวอนค่ะตอนนี้เราต้องมาจัดการฝั่งนี้กันนะเริ่มเลยมิสูอย่าเข้าใจฉันผิดไปนะแต่ที่ว่างๆในป่ามอนตราเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีมอนคลังเท่าไหร่เลยโอ้สามีมันจะว่างอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเธอเอาแต่ขวางฉันแบบนี้ทุกคนฉันรอที่จะไปขั้นต่อไปไม่ไหวแล้วดังนั้นฉันหวังว่าถ้าขอเร่งความเร็วมาสักนิดนึงพวกคุณคงไม่ว่าอะไรนะต้องแบบนี้สิทุกคนอยู่ชมกันต่อนะฉันพนันเลยว่าคุณจะต้องประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้มาต่อกันเถอะทุกคนเทคนิคที่จะใช้กันในขั้นตอนนี้จะต่างออกไปนิดนึงนะแต่ก็ยังง่ายมากๆเราแค่ต้องใช้ฟองน้ำกดลงไปบนพื้นผิวแบบนี้และที่สำคัญก็คือต้องทำตอนที่สียังไม่แห้งอย่างนี้นะสู้ทะลุไหมว่ามันมีนิทานตั้งเยอะแยะเลยที่มีป่ามนตราเป็นส่วนสำคัญจริงหรองั้นเล่าให้เราฟังหน่อยใช่ฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นฉันจะไปแล้วไปให้เธอเดาฟังดูน่าสนุกนะงั้นก็มาเล่นกันเลยมาเริ่มตอบคำถามเกี่ยวกับนิทานกันได้เลย นี่ก็คือคำใบ้คำแรกนะรอเดี๋ยวจากตำนานครั้งเก่าเปรียบเรียงราวทั้งสองโอ้ฉันรู้เรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรไงปราสาทของอสูรตั้งอยู่ในป่าและพ่อของเบลก็หลงทางเข้าไปในตอนนั้นตอนเริ่มเรื่องเลยเยี่ยมเลยสู้ตอบถูกเพลงแล้วอันนี้ล่ะทำไมกินอะไรตอนนี้เนี่ยแซมี่เวลาแบบนี้เลยนะทุกทีเลยผิดสูสินี่มันเป็นคำใบ้อีกอันดังหางั้นถ้าฉันเข้าใจถูกนี่คือจินจี้จากเชร็กใช่ไหมแล้วถ้าคิดว่าฉันกินเจ้านี่ไปทำไมล่ะนี่มันเรื่องฮันเซลกับเกรเทลดังหางไม่อยากเชื่อเลยฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นสักนิดทุกคนพวกคุณจำได้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่น้องที่ติดอยู่ในบ้านของแม่มดซึ่งทำจากขนมปังหิงเค้กและขนมอบแบบต่างๆน่าตื่นเต้นสุดๆจริงๆนะฉันคือสาวน้อยสวมฮู้ดสีแดงเธอมีของกินติดมาบ้างหรือเปล่าเสียงของยายทุ้งต่ำมากๆเลยจะได้ทักทายเธอได้ยังไงล่ะจ๊ะปากของยายก็ใหญ่จังก็จะได้กินเธอได้ไงแซมมี่อย่างที่พวกคุณคงเดากันได้แล้วนะทุกคนแซมมี่และฉันแสดงฉากหนึ่งจากเรื่องหนูน้อยหมวกแดงกันนะแล้วก็ออกมาสุดยอดเลยระหว่างนี้ฉันทำต้นไม้เกือบเสร็จแล้วนะเหลือแค่เพิ่มกิ่งไม้ไม่กี่กิ่งอะไรเนี่ยโอ้ยแซมมี่เดี๋ยวนะนี่ก็เป็นคำใบ้อีกหรือเปล่าแซมมี่แล้วเธอคิดว่าจะเป็นอะไรได้ล่ะเธอคิดจริงๆหรอว่าฉันจะขัดขวางเธอโดยไม่มีเหตุผลน่ะฉันเดาหน่อยนะธนูนี้ใช้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโรบินฮูดไหมนี่ก็คือนิทานเรื่องที่สี่ไงล่ะใช่จริงๆด้วยเฮ้ ฉันเพิ่งรู้ตัวว่าเราทำขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ออกมายอดเยี่ยมไปเลยพวกคุณเห็นด้วยไหมทุกคนถ้าเห็นด้วยอย่าลืมกดไลค์ให้เรากันนะโอ้ไม่นะของหายไปไหนหมดเนี่ยฉันจำได้แม่นเลยว่ามันอยู่ตรงนี้นี่นะไม่ใช่ว่าเธอหาเจ้านี่อยู่ใช่ไหมโอ้เธอช่วยชีวิตฉันได้จริงๆขอบใจนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ปากของเราออกจะดูมืดมนไปหน่อยมาทำให้ดอกไม้บานกันเถอะพวกคุณต้องใช้ก้านสำลีกับหนังยางเพื่อทำเป็นช่อดอกไม้แปลกๆแบบนี้นะเราจะจุ่มลงไปในสีแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้ม แบบนี้เลยนะแล้วค่ะใช้ไอเดียเยี่ยมไปเลยฉันจะเขียนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมเฮ้แซมมี่เธอทำอะไรอยู่น่ะทำลิสต์ของที่ต้องใช้ในงานประดิษฐ์ของเราอยู่หรอไม่ภาพวาดของเราทำให้ฉันอยากมีนิทานเป็นของตัวเองบ้างจริงหรออยากฟังจนรอไม่ไหวแล้วเล่ารายละเอียดให้เราฟังหน่อยสิทุกคนพวกคุณก็อยากรู้ใช่ไหมเห็นกดไลค์ให้เราด้วยนะฉันก็ยังเขียนไม่เสร็จนะแต่โอเคมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมือกสีชมพูสุดเจ๋งเขาเป็นเพื่อนสีกับสัตว์ทุกชนิดแล้วก็รักการประดิษฐ์ของให้ฉันเดานะชื่อของเขาคือแซมใช่ไหมเธอรู้ได้ไงกันฉันอ่านใจเธอได้นะสิว่าแต่ป่าอยู่ไหนล่ะเขาเจอสัตว์มหัศจรรย์ต่างๆขณะเดินทางผ่านป่าพร้อมกับความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่แซมมี่ฉันไม่แน่ใจนะว่านิทานของเธอขาดตัวละครไปสักตัวอย่างเช่นเพื่อนที่เป็นมนุษย์สักคนหรือเปล่าเออใช่สิมีแน่เธอเป็นคนที่ทั้งฉลาดและใจดีมากและก็แบบว่าสุดยอดไปเลยแต่แน่นอนว่าชีวิตของเธอก็คือสู้แซมมี่ดูเหมือนนิทานของเธอจะคล้ายชีวิตจริงของเราเลยนะฉันจะทำไงได้ก็ชีวิตของเรายอดเยี่ยมเหมือนกับในนิทานมีเพื่อนรักที่เยี่ยมที่สุดทุกอย่างก็เหมือนฝันนั่นแหละ
โอ้สามีเธอน่ารักจังเลยฉันโชคดีมากๆที่มีเธออยู่ข้างๆระหว่างนี้นะเราก็ใกล้มาถึงเส้นชัยแล้วมาเติมรายละเอียดกันอีกสักหน่อยเพื่อให้ภาพทั้งภาพดูสมบูรณ์แบบกว่านี้กันเถอะสู้เธอต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่เนี่ยฉันรอจนเหนื่อยแล้วนะอดทนหน่อยสิแซมี่เธอรู้ไหมว่าคนเขาว่ากันว่ายังไงช้าๆได้พราเล่มงามน่ะและแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยว้าวทุกคนทุกคนดูสิครับมันแบบว่าพิเศษมากเลยใช่ฉันว่ามันจะกลายเป็นหนึ่งในชิ้นโปรดของฉันด้วยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยบางครั้งการลงแรงไม่เท่าไหร่ก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมได้เหมือนกันนะอย่างวันนี้ไงทุกคนทำไมเราไม่ไปลองดูภาพวาดแสนสวยของเราให้ครบทุกมุมกันอีกครั้งล่ะคะยอกันขนาดนี้มันขนนะเธอรู้ไหมว่าฉันประเมินงานอย่างซื่อสัตย์เสมอและไม่เคยมีอคติเลยสักครั้งฉันเป็นศิลปินชั้นยอดดังนั้นฉันจึงมีสิทธิ์ตัดสินได้โอเคฉันจะไม่แย้งแล้วก็ได้เธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเอาภาพนี้ไปไว้ในห้องของฉันน่ะถ้าเธอต้องการฉันไปช่วยเธอแขวนภาพด้วยยังได้เลยฉันจะได้มองภาพนี้ก่อนนอนเพื่อจะได้มีฝันที่ดีทุกคนถ้าพวกคุณชอบงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้กดไลค์ให้เราเยอะๆเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอะไรไปด้วยนะและกดติดตามช่องของเราหน่อยนะบ๊ายบายค่ะผมสาธิตมีอะไรกันน่ะแซมี่นี่มันแปรงสีฟันด้ามใหม่ของฉันนะฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองไปนะเกินไปแล้วเนอะไปนะพวกแกจะไปไหนลูกค้าฉันหายไปหมดแล้วผ้าใบสีดำแปรงสีฟันมันอาจจะกลายเป็นอะไรที่น่าสนใจก็ได้นะน่าสนใจหรอสู้ฉันไม่เข้าใจเลยบอกฉันหน่อยสิเฮ้ไงทุกคนเราไม่ได้วาดรูปกันมาสักพักแล้วจริงไหมวิดีโอนี้น่าจะน่าสนใจสำหรับคนที่มีแปรงสีฟันที่เสียแล้วแบบฉันตอนนี้นะขอบคุณมากเลยแซมมี่โอ๊ยไม่เอานะซูเธอชอบวิจารณ์ไอเดียธุรกิจของฉันอยู่เรื่อยเลยแล้วเธอก็ชอบเอาของฉันไปโดยไม่ขอก่อนตลอดอันนี้แหละมาเติมสีม่วงลงไปหน่อยนะฮึบแล้วจุดนี้ก็ยังเห็นได้ชัดว่ายังขาดความสว่างแล้วก็ตรงนี้ด้วยอันนี้ออกจะดูเหมือนยาสีฟันอยู่นะฉันเข้าใจแล้วซูเราจะวาดรูปกันโดยใช้แปรงสีฟันแทนผู้การถูกไหม ใช่แล้วแต่ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะแล้วตอนนี้ดูให้ดีนะเพราะเราจะย้อนกลับมาทำอีกรอบไม่ได้แล้วว้าวเจ๋งสุดยอดไปเลยซูแต่ฉันพนันว่าเราย้อนได้นะฮิฮิเอาละนะโอ้เธอเป็นเมือกที่ฉลาดอะไรอย่างนี้นะแซมี่ทีนี้เราก็ต้องทำให้สีเป็นชั้นๆเรียงกันนะแบบนี้เดี๋ยวสีเดียวฉันก็อยากทำแบบนั้นบ้างนะเอาเลยจ้ามาถูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดสนุกดีจังให้ฉันทาสีเธอด้วยนะซูซี่โอ้ยแซมี่พอก่อนนะเราจะเติมสีเพิ่มเพื่อให้ตรงนี้สว่างขึ้นนะแล้วก็เพิ่มความเข้มลงไปข้อสำคัญคือต้องทาสีบนส่วนนี้ของผ้าใบให้เสมอกันดีเธอรู้ไหมฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าเรากำลังวาดอะไรกันภาพแอบสแตรกเหรอใจเย็นๆหน่อยสิอีกเดี๋ยวเธอก็จะรู้หมดเองแหละนะท่าทางจะเป็นอะไรสักอย่างที่มีหลายสีแล้วก็ไหลจากล่างขึ้นบนฉันรู้แล้วฝนสายรุ่งสินะวิ่งกันเร็วไม่เอานะแซมมี่ถึงเธอจะพูดถูกแล้วตรงนั้นบนรูปจะเป็นน้ำจริงๆก็เถอะมันจะเป็นทะเลลึกแสนสวยแล้วตรงชายฝั่งของทะเลนั้นก็จะมีอาณาสีแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่ในดงไม้หนาทึบพวกนั้น
แต่ฉันจะรู้เขาเองหยุดทำฉันเสียสมาธิสักทีตอนนี้เราต้องปาดฝีแปรงเป็นแนวนอนแบบนี้นะขยับอย่างนุ่มนวลอีกไม่กี่ทีแล้วเราก็ไม่ต้องใช้แปรงสีฟันกันแล้วแล้วจากนั้นอะไรล่ะก็แค่วาดรูปหน้าเบื่อหน้าเบื่อที่ใช้พูดกันวาดหรอฉันไม่ได้บอกอย่างนั้นนะนี่แหละที่เราต้องใช้แล้วทีนี้ก็ถึงส่วนที่สนุกกันล่ะหัวแคลเรียฉันวันนะเฟรดดิสตัวจริงฉันนี่แหละคิงของเราเมื่อฉันเล่นมาแล้วครับเขียวชิก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 บูมบูมอีกนิดนึงนะแล้วขั้นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยให้ฉันดูหน่อยสิว่างานเราเป็นแบบไหน3 2 1ทีนี้เราก็มีน้ำแผ่นดินแล้วก็ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวแล้วไปต่อกันเลยซูซี่ใครอยู่ไหนนะซูเธอหายไปไหนฮัลโหลเธออยู่ไหนกันซูซี่อยู่นั่นเองฉันแค่ออกไปหาเทปเก่าเท่านั้นเองเมื่อใช้เทปเราก็จะได้เส้นแนวนอนสวยๆที่เสมอกันนะแบบนี้ของกลวยๆเอามาให้ฉันสิเอาไปเลยไม่ใช่สิเราต้องตามมองสิแฟเมือกมุ้งมิ้งมาอู้ละล่อฉันจะให้พวกเธอดูเองว่าต้องทำยังไงมองสิแฟเมือกมุ้งมิ้งรู้ดีวิธีการวาดเจ้านี่โอ้โหขอโทษนะซูซี่วันนี้มองสิแฟเมือกมุ้งมิ้งออกจะรั่วหน่อยๆนะไม่ต้องห่วงพวกเธอไม่ได้ทำให้รูปภาพของเราเสียหายหรอกแล้วก็ขยับอีกแค่เล็กน้อยแบบนี้นะใครลองออกหน่อยถ้าพวกคุณเห็นด้วยกดไลค์ให้หน่อยนะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่สีดำนะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนบนรูปภาพนี้และในความมืดวัตถุหลายอย่างจะดูเหมือนสีดำไปด้วยอะไรกันทีแรกก็แปรงสีฟันคราวนี้ก็ฟองน้ำเรายังมีอะไรเหลือในห้องน้ำอีกไหมเนี่ย สิ่งสำคัญคือเราจะมีภาพสวยๆกันนะเอาว่าแต่เธอยังไม่บอกให้ชัดๆเลยนะว่าเรากำลังวาดอะไรกันตอนนี้ฉันกำลังวาดเรือลำน้อยน่ารักน่ารัก มาเติมเงาของเรือบนน้ำกันหน่อยแบบนี้นะมันไม่ยากเลยซูซี่เลิกบ่ายเบี่ยงคำตอบสักทีโอ้ไม่ที่นี่ฉันทำมันพังหมดจริงๆแล้วโอ้แซมี่เธอน่าจะระวังมากกว่านี้หน่อยนะคุณพระคุณเจ้าช่วยแต่หนนี้ฉันรู้วิธีแก้ไขสถานการณ์อยู่ถ้าฉันรู้ว่าต้องวาดอะไรฉันก็ช่วยเธอได้นะโอเคฉันจะบอกเธอละกันจริงเหรอสีสวยๆหลายสีพวกนี้ที่จริงเป็นเมืองที่มีตึกสูงหลายชั้นมากมายและตึกประฟ้าสีชมพูก็คือตึกที่สูงที่สุดในนี้อ่าฮะงั้นเขาเรียกมันว่าตึกประฟ้าของแซมสิอะไรฟังดูเยี่ยมไปเลยใช่ไหมงั้นเธอก็ไปวาดหน้าต่างบนนั้นได้นี่ไงมาดูสิสิ่งที่เธอต้องทำก็คือปาดฝีแปรงแนวนอนแล้วเพื่อให้อาคารแต่ละหลังดูแตกต่างกันเธอก็ทำแบบนี้ได้นะโอ้ยอย่ามาสอนมืออาชีพเลยนะซูซี่นี่มันตึกประฟ้าของฉันนะเดี๋ยวฉันก็นึกอะไรได้จ้าก็ว่างั้นแหละแล้วก็ประตูแซมี่รูปอีกฝั่งเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะก็ดีเราฉันก็ไม่หน้าต่างเยอะอะไรขนาดนี้โอ้โหเพื่อนตัวน้อยที่น่าสงสารงั้นเรามาพักกันสักแป๊บนะ1 2 3แล้วก็1 2 1 2 3เฮ้แซมี่ทางนั้นเป็นไงบ้างแล้วล่ะเธอรู้ไหมฉันมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วฉันก็นึกได้ว่า ในเมืองของเราไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างสูงๆมากเท่าไหร่เลยใครบอกเธอกันว่าฉันกำลังวาดเมืองของเราอยู่บางทีมันอาจจะเป็นที่ที่ฉันอยากอยู่ก็ได้หรือไม่ก็เป็นสถานที่ที่สวยจนน่าเหลือเชื่อสักแห่งที่ไม่มีอยู่จริงแค่ว่าสวยจนน่าเหลือเชื่อเหรอนั่นก็คงดีสิเฮ้แซมี่ซื้อแปรงสีฟันไหมซื้อแปรงสีฟันฉันแค่จินตนาการไปเองสินะอะไรน่ะฝันแปลกๆหรอใช่มาเร่งความเร็วกันเถอะซูฉันจะได้ไม่ต้องฝันอะไรแล้วเอาตามที่เธอแฮปปี้เลยเยี่ยมเราเหลือแค่เติมดีเทลเล็กๆน้อยๆกันแล้วนะแบบนี้ดูเหมือนภาพเปล่งแสงเองได้เลยเราจะเติมโคมไฟไว้ตรงโน้นตรงนี้ตามแนวชายฝั่งนะเธอเรียกเจ้าของเล็กจิ๋วนี่ว่าโคมไฟหรอฉันไม่มีทางเดาออกแน่แล้วถ้าฉันทำแบบนี้ล่ะเธอจะว่ายังไงแล้วฉันก็จะทำแบบนี้ด้วยมองสิแสมมวนจะว่าไงบ้างคะโอ้เงาสะท้อนบนผิวน้ำนั้นสวยงามมากเออขอบคุณค่ะคุณนักวิจารณ์ศิลปะชั้นยอดเอาล่ะมาเติมไฟบนเรือกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาวาดเงาสะท้อนของเรือบนผิวน้ำกันนะสุดยอดทีนี้ก็มาทำกันต่อ
ใครทำจนเสร็จแล้วเนี่ยฮ่าๆผู้เชี่ยวชาญตัวจริงไม่มีทางปล่อยผ่านสีและผู้กันไปได้หรอกขอบใจจ้าที่เหลือสำหรับฉันก็คือเติมรายละเอียดตรงนี้อีกนิดหน่อยเท่านั้นคุณสังเกตเห็นกันไหมว่าตอนนี้สู่ใช้อีกสีนึงแล้วงั้นถ้าเห็นกดไลค์ให้เธอหน่อยนะมาเก็บรายละเอียดสุดท้ายกันฮึบฮึบมาวาดอะไรอะไรลงไปตรงริมตะลิ่งนี้อีกนิดนึงนะแล้วเราก็จะเติมตรงนี้อีกหน่อยตรงหลังคาบ้านพวกนี้เลยแล้วก็บนหลังคาตะกร้าฟ้าของแซมด้วยใช่ไหมไม่จ้าตรงนั้นมันสวยอยู่แล้วทำตรงนี้นะเอาล่ะสู่กำลังเก็บรายละเอียดปิดท้ายซึ่งหมายความว่าอีกไม่นานเราก็จะได้ดูภาพวาดของเรากันแล้วฉันให้โอริโอ200ชิ้น200เยี่ยมมีใครให้มากกว่านี้ไหมทางนี้ให้235สุภาพสตรีสวมสเวตเตอร์ว่า235 335ครั้งที่1 235แต่มีอีกแล้วเหรอฉันขอเธอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าแตะต้องข้าวของของฉันนะเดี๋ยวนะของของเธอเหรอฉันกำลังขายตึกราคาของฉันนะภาพวาดนี้จะได้แขวนอยู่ในห้องของฉันมันเข้ากับการตกแต่งในห้องฉันเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะฉันรอคอยการพบกันครั้งถัดไปของเราอยู่ไว้พบกันคราวหน้าและอย่าลืมกดปุ่มแจ้งเตือนกันล่ะกระดาษเช็ดปากก็เป็นหมวกได้ฉันต้องจดเอาไว้เอ้าแล้วนั่นอะไรน่ะไหนดูสิบิงโก้ฟันกระดาษเช็ดปากนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงคว้างกระดาษไปทั่วแบบนี้ล่ะเฮ้สู้อย่ากวนฉันสินี่ฉันกำลังยุ่งอยู่นะอ๋อแล้วจ้ายุ่งกับอะไรล่ะก็เพื่อนจากทีบีดับเบิลขอร้องให้ฉันส่งของใช้ที่ไม่ธรรมดาไปให้และอธิบายวิธีการใช้ด้วยนะสิแล้วทำไมเธอถึงเลือกกระดาษเช็ดปากล่ะก็เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะสิแต่ฉันจะบอกว่ามันเอาไว้ใช้แค่เช็ดปากก็ไม่ได้และฉันก็ค้นพบว่าเราสามารถใส่มันแทนหมวกหรือทำเป็นสโนว์บอลแล้วก็เล่นฮะแล้วเธอระบุเรื่องวาดภาพหรือยังวาดภาพหรอยังไงล่ะมันใช้กระดาษเช็ดปากวาดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเธอจะได้โชว์ให้เพื่อนดูแน่ไปกันเถอะฉันจะทำให้เธอดูเองฉันต้องดูให้ได้เลยไงคะทุกคนวันนี้เราจะมาวาดภาพด้วยการใช้กระดาษเช็ดปากกันเราแค่ต้องเลือกว่าจะทำบนอะไรดีการทำลงบนกระดาษมันก็ง่ายแต่เราเคยทำกันมาแล้วดังนั้นเราจะเลือกอะไรที่ต่างออกไปสู้อย่ายุ่งกับกระดาษชิ้นนั้นนะฉันต้องใช้มาทำงานฝีมือโอเคจ้าฟอยล์เหรอก็น่าสนใจดีแต่ไม่ดีกว่าเพราะมันแข็งกระด้างเกินไปสำหรับกระดาษเช็ดปากเยี่ยมเลยสู้งั้นเอามาให้ฉันฉันจะเอาไปทำลูกบอลไว้เตะเล่นเฮ้ยและก็จะเรียกพี่สุชาติมาเล่นด้วยถ้าหรอก็อาจจะได้นะแต่ไว้คราวหน้าเราจะได้ใช้มันแน่ๆสู้เธอนี่เอาใจยากจังงั้นฉันจะเอาผ้านั้นมาทำเสื้อขวดให้ตัวเองแล้วกันนี่แหละที่เราต้องการทั้งขนาดและวัสดุของมันก็พอดีเพอร์เฟกต์เลยขอฉันใช้หน่อยสิไหนดูสิจะทำอะไรโดยไม่ผ่านการเห็นชอบฉันไม่ได้นะดูดีในระหว่างนี้ฉันก็จะเตรียมของต่อเราจะเลือกสีกันแต่มันมีให้เลือกหลายสีจังเลยเดี๋ยวฉันจะเลือกทุกอย่างเองอีกอย่างเราจะทำรูปนี้ให้เพื่อนของฉันนี่นะงั้นก็ตามสบายจ้าเราต้องใช้10สีนะเลือกมาเลยฉันจะคอยนะนี่สีแรกรับนะเฮ้ยแซมมี่ระวังหน่อยสิถึงฉันรับได้แต่ก็อย่าโยนมาอีกนะแซมมี่ฉันเลือกสีทั้งหมดที่เหมาะกับเรามาแล้วเราจะต้องใช้มันทั้งหมดเลยวันนี้ฉันไม่ได้ซ้อมที่จะมาเป็นผู้รักษาประตูหรอกนะพระเจ้าช่วยเกรย์ทอดเกือบลืมไปต้องใช้สีทองด้วยโอเคเรารู้แล้วว่าจะใช้สีอะไรทีนี้เราก็ต้องเตรียมผู้กันกัน
เราจะไม่แค่ขยำกระดาษเช็ดปากและลากมันผ่านผ้าใบไปแบบนั้นฉันยังไม่รู้เลยว่าเธอจะใช้มันยังไงกันแน่แต่ฉันก็ทำมงกุฎมาแล้วต่อไปนี้เรียกข้าว่าราชาหมวกทีนี้เราก็ต้องเตรียมผ้าใบโดยจะไม่ใช้พรายเมอร์แบบธรรมดาหรอกนะเพราะฉันมีส่วนผสมพิเศษที่จะใช้ทาเคลือบผ้าใบนี้สู้เธอลืมใช้ไม้สำหรับคุณอย่าบอกนะว่าเธอจะใช้นิ้วนะไม่หรอกจ้าขอบใจนะแซมี่ใช้ไม้มันคงจะง่ายกว่าเยอะอยู่แล้วเอาละนะเอาฉันอยากลองทำแบบนั้นบ้างจ้าเธอพูดถึงอะไรหรออยากทำยาเสน่ห์นะสิฉันอยากให้ทุกคนในโลกนี้หลงรักฉันแซมี่ทุกคนรักเธออยู่แล้วล่ะทุกคนกดไลค์ให้แซมี่ของเราด้วยนะตอนนั้นมันอะไรเหรอทีนี้เราก็จะใช้ส่วนผสมนี้ทาเคลือบลงไปบนผ้าใบนี่เอาเกลียงไปสิมันจะช่วยให้เธอเกลี่ยพรายเมื่อได้สะดวกขึ้นไงเธอนี่เป็นอัจฉริยะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือศิลปะจริงๆปกติเกลียงเราใช้สำหรับเพ้นสีอะคริลิกและกำจัดสีส่วนที่เกินออกพูดถึงสีฉันว่าได้เวลาทาสีกันแล้วล่ะให้ฉันเอากระดาษเช็ดปากมาเลยไหมใจเย็นจ้าก่อนอื่นเราต้องทำการเตรียมผืนผ้าใบให้เสร็จก่อนนะเยี่ยมเลยงั้นฉันขอทำอะไรที่เป็นความลับก็แล้วกันทุกคนคะมาจัดการให้มันแห้งกันเถอะเอาล่ะน่าจะพอแล้วนะและทีนี้เราก็จะได้ทำขั้นตอนต่อไปในที่สุดเราก็จะได้เริ่มวาดภาพกันสันทีค่ะเราตกลงกันว่าจะวาดภาพโดยใช้กระดาษเช็ดปากแทนผู้กันไม่ใช่เหรอเธอสัญญาแล้วนะสู่ฉันแค่จะใช้มันระบุตำแหน่งของขนนกที่เราจะวาดเฉยๆขนนกขนอะไรแล้วก็นกอะไรฉันงงไปหมดแล้วเดี๋ยวก็รู้จ้ะอย่ากำกวมสิบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเราจะวาดขนที่ดูน่าทึ่งให้กับนกแสนสวยของเราแต่ก่อนอื่นมาทำอะไรสนุกๆ กันฉันเตรียมนี้มาแล้วแน่ใจเหรอแล้วถ้าสีมันระเบิดออกมาล่ะมันจะกระจายไปทั่วเลยนะไม่มีอะไรระเบิดหรอกจ้าฉันก็แค่ใส่ซิลิโคนลงไปในสีนิดหน่อยเองฟิวทำฉันตกใจหมดการทดลองน่ะเป็นงานถนัดฉันเลยนะ คราวหน้าเธอจะได้เป็นนักเคมีแน่สู้เมื่อไหร่เราจะวาดรูปสักทีล่ะฉันรอไม่ไหวแล้วนะเราจะร่างตำแหน่งของขนแบบนี้ในที่สุดรับสีแรกไปสิและตอนนี้เราก็จะเริ่มวาดกันสู้สู้ฉันก็อยากมีส่วนร่วมด้วยช่วยส่งสีให้ฉันบ้างสิได้นะฉันจะดีใจมากถ้าได้เธอช่วยนะเลือกสีแล้วก็วาดตามฉันได้เลยจ้าฉันเลือกสีเขียวเข้มเอาละนะมันเหมือนกับการวาดด้วยอีพ็อกซี่รีซินเลยว่าไหมแต่แบบนี้สนุกกว่าเยอะเลยล่ะจริงด้วยเราเคยใช้เรซินกันไปแล้วรับชมได้ในช่องของเรานะครับเราน่าจะทำกันอีกนะต่อไปก็สีชมพูดูสิว่าฉันเอาสีอะไรมาสีสวยมากเลยจ้ะแซมี่แล้วก็นะเราเหลืออีกแค่2สีเท่านั้นเพิ่มสีน้ำเงินลงไปนิดนี่ไงความลับของฉันฉันเพ้นกระดาษเช็ดปากเป็นสีเขียวมาล่ะเจ๋งเลยเราแค่ต้องทำให้มันเปียกโดยใช้น้ำนิดหน่อยค่อยๆระบายสีลงไปเพื่อทำให้เป็นขนนกที่ผูฟองนะใช่แล้วจ้าค่อยๆทำอย่างช้าๆนะไม่ต้องรีบสู้แต่เธอควรระบายไปในทิศทางเดียวกันนะไม่งั้นขนมันจะเบี้ยวเอาเช็ดปากพวกนี้ล่ะแผ่นที่มีแต่ตรงขอบน่ะเธอจะไม่ใช้มันหรอใช้สิจ้าขอฉันจัดการตรงปลายขนก่อนนะเอาล่ะทีนี้ก็ได้เวลาใช้มันแล้วฉันชอบผลลัพธ์ที่ออกมามากเลยโอ้ถ้าไปเรียนมาจากไหนนะฉันคิดขึ้นมาเองแหละหล่อเล่นจ้าฉันเคยเห็นคนอื่นระบายสีแบบนี้มาน่ะและฉันก็อยากลองทำแบบนี้บ้างมาตลอดเลยแต่ก็ยังไม่มีเวลาสักทีฉันอยากลองดูรูปจากมุมอื่นดูบ้างนะตรงนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นนะ
็นลงปีนขึ้นมาบนโซ่ดีไหมล่ะไม่อะเราจะใช้มันเพื่อวาดก้านของขนนกดูดีๆนะคะเกือบเสร็จแล้วล่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนสุดท้ายกันเถอะแล้วสีก็แห้งเรียบร้อยดีแล้วทีนี้เราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นผลงานศิลปะกันต่อได้เราแค่ต้องเพิ่มรายละเอียดนิดหน่อยโดยใช้นี่อ่าฮะแต่เธอไม่ได้ใช้แค่กระดาษเช็ดปากแต่ใช้ผู้กันด้วยนี่โอเคฉันยอมก็ได้แต่ฉันขอแก้ตัวว่าฉันวาดรูปนี้โดยใช้กระดาษเช็ดปากเป็นส่วนใหญ่นะแล้วตอนนี้เราก็จะใช้ผู้กันเพื่อร่างเส้นก้านขนให้ดูดีขึ้นลองเช็ครายละเอียดดูสิฉันคิดว่าเราจะต้องเพิ่มสีตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นด้วยจ้าเงินเราก็เพิ่มสีลงไปแบบนี้เงียบเลยงั้นฉันจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบอกเขาว่าเราใช้กระดาษเช็ดปากวาดรูปด้วยส่วนฉันก็จะวาดให้เสร็จนะถ้าอยากมอบมันให้เพื่อนใช่ไหมล่ะเรามาเคลือบเงารูปภาพกันสักหน่อยเพื่อให้มันคงความสดใสได้นานขึ้นโอ้ยฉันทำนะไม่นะแซมี่เธอต้องระวังเวลาใช้สารเคลือบเงาและก็ควรทำให้เร็วมากๆด้วยฉันควบคุมความเร็วได้อยู่แล้วแต่ถ้าเธออยากทำเองล่ะก็ฉันจะให้เธอเริ่มแล้วกัน1 2 3เริ่มได้หมดเวลาวางแปรงได้และห้ามแตะต้องรูปนะโอเคฉันไม่แตะต้องอยู่แล้วนะเราต้องรอจนกว่าทุกอย่างจะแห้งสนิทฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องใช้น้ำยาเคลือบเงาด้วยจากการค้นคว้าของฉันสีอะคริลิกน่ะไม่จำเป็นต้องเคลือบเงาก็ได้นี่แล้วทำไมเราต้องทำด้วยเราเคลือบเพื่อทำให้รูปเงางามขึ้นมานะซี่ทีนี้ฉันเข้าใจแล้วเหรอโอเคซิลแล้วต่อไปเราจะทำอะไรทีนี้ก็ได้เวลาทำความสะอาดทุกอย่างกันเรายังเหลือกระดาษอยู่อีกเยอะเลยเอากระดาษเช็ดปากพวกนี้เหรอเอาไหมฉันนะฉันจะส่งไปให้เพื่อนฉันเอาได้เลยจ้าใช่นะสูเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยฉันคงทำไม่ได้แน่ถ้าไม่มีเธอมั้งนะงั้นมาดูกันว่ามันแห้งดีหรือยังได้แล้วและตอนนี้ฉันอยากจะเก็บภาพนี้ไว้ในความทรงจำเดี๋ยวฉันมานะเป็นรูปถ่ายที่ยอดเยี่ยมไปเลยเพื่อนเธอจะต้องดีใจแน่ๆที่ได้รับของขวัญแบบนี้เราทำได้ดีมากๆเลยถึงเป็นจังจริงด้วยกระดาษเช็ดปากใช้วาดรูปได้ยอดเยี่ยมจริงๆไม่รู้ว่าจะห่อมันด้วยกระดาษลายไหนดีเนี่ยแซมช่วยฉันหน่อยสิสู้ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่อยากเอารูปนี้ให้เพื่อนแล้วอะฮะโอเคจ้ะงั้นก็เก็บเอาไว้นะแล้วก็แค่บรรยายวิธีทำให้เพื่อนเธอเอาก็ได้จ้าเดี๋ยวฉันจะเขียนหาเขาเดี๋ยวนี้ล่ะเอากระดาษเช็ดปากมาแล้วก็ตัดเป็นสีเหลืองแล้วก็โปรยลงมาเลย อะไรเนี่ยเฮ้แต่ก็สนุกดีนะเอาละค่ะทุกคนชอบการลงสีภาพนี้เหมือนที่เราชอบไหมคะถ้าชอบก็กดไลค์กันไว้นะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ